สวัสดีครับสวัสดีครับคุณได้โทรมาครับผมบอยครับคุณบอยนะครับคุณบอยครับคุณดังติดอยู่ข้างๆนี่นะครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับครับคุณบอยมีคำถามอะไรครับเชิญครับก็คือผมมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผมก็คืองานของผมเนี่ยจะแบบอยู่หน้าคอมเกือบทั้งวันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะแบบมันคือมันต้องคิดทั้งวันแล้วมันก็จะดึงให้เหม่อง่ายนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบถ้าเกิดจะเอาการเจริญสติมาประยุกต์กับอาชีพโปรแกรมเมอร์หรืออะไรที่มันต้องใช้ความคิดทั้งวันอย่างนี้ครับมันจะมีวิธีหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับครับก็ข้อแนะนำขั้นพื้นฐานนะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนะอาชีพโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องคิดนะคิดอยู่ตลอดเวลาทีนี้แม้แต่วิธีคิดของโปรแกรมเมอร์เองก็ตามเนี่ยมีความแตกต่างกันบางคนคิดแบบสปาเกตตี้นะพูดง่ายๆว่าเวลาเขียนโค้ดก็เหมือนกับจับโน่นใส่นี่ใส่เข้าไปนะตามcommon sense อะไรแบบนั้นแต่บางคนก็คือวางแผนเขียนโปรแกรมมี1 2 3ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนนะครับนี้เราต้องดูที่ตรงนั้นก่อนเลยถ้าหากว่าวิธีเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยมันเป็นไปในแบบที่จะเรียงตามลำดับมีเป้าหมายชัดเจนอันนั้นขอให้อุ่นใจไว้ได้ว่าวิธีการคิดแบบนั้นนำมาประยุกต์เข้ากับการเจริญสติได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณคิดเขียนโปรแกรมในแบบสปาเกตตี้โค้ดนะคือนึกอะไรออกก็จับใส่เข้าไปโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะเขียนด้วยความเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องวางแผนเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวบั่นทอนสติในขั้นตอนของการทำงานเลยนะครับขอแยกอย่างนี้นะวิธีคิดในการทำงานที่มีระเบียบที่มีระบบชัดเจนนะครับจะเป็นเหตุพื้นฐานของสตินะไม่ว่าระหว่างวันคุณจะคิดซับซ้อนหรือมีความคุ้นคิดเป็นพายุสมองอะไรก็แล้วแต่นะในที่สุดแล้วมันคุณจะรู้สึกถึงความมีต้นมีปลายนะมีระเบียบมีลำดับชัดเจนแต่ถ้าหากวิธีคิดในการทำงานของคุณเป็นไปในแบบที่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่วางแผนไม่ล่วงหน้านะฮะไอ้ระบบของจิตใจเนี่ยมันจะซัดไปใส่มานะมันจะฟุ้งไปทางโน้นทีมาทางนี้ทีคิดหรือบางทีคิดกลับไปกลับมาได้นะมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนได้นะขั้นต้นแรกสุดเลยข้อแรกสรุปก็คือว่าสำรวจวิธีการทำงานของตัวเองนะครับว่าระบบความคิดเป็นอย่างไรอยู่อันที่สองคือว่าต้องเข้าใจนะว่าต่อให้มีระบบความคิดที่ดีแล้วมีความชัดเจนมากพอแล้วถ้าหากคิดไม่หยุดถ้าหากไม่มีช่วงเวลาพักบ้างไม่มีเวลายืดเส้นยืดสายบ้างพายุความคิดมันก็จะต่อก่อตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ยากที่จะสงบได้อยู่ดีนะคือมันจะเหมือนกับมีอะไรดิ้นอยู่ในหัวจะนอนก็นอนไม่หลับมันจะรู้สึกตาแข็งนะถ้าคิดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นสำหรับคำแนะนำสำหรับข้อ2นี่ก็คือว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนควรจะพักทุกครึ่งชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นนะพักในที่นี้คือพักสายตาแล้วก็พักอารมณ์นะคือให้ใจเนี่ยมันมีช่วงเว้นวรรคบ้างเอาคือออกไปเดินหรือออกไปวิ่งเหยาะๆหรือถ้าสมมติมีโอกาสที่ทำงานที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเล่นเครื่องออกกำลังหรือว่าเอาเวทก็ได้ไปวางไว้ข้างๆโต๊ะทำงานเนี่ยนะพอรู้สึกเครียดๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เล่นเวทมันช่วยได้นะการผ่อนคลายร่างกายให้มันรีแลกซ์นะครับแล้วก็เอาใจเนี่ยไปอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเป็นประโยชน์กับจิตใจนะอย่างเช่นถ้าฝึกไว้นะครับระลึกถึงลมหายใจบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกมันแค่นี้มันมีประโยชน์มากเลยนะอย่างระหว่างที่นั่งเขียนโปรแกรมไปเนี่ยบางคนนะคือฝึกพอฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ในระหว่างทำงานได้เลยคือเขียนพอเขียนไปจบหรือคิดไม่ออกเนี่ยหรือว่ากำลังติดตันอะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่หรือไม่ตั้งใจก็ได้หายใจเข้ายาวๆนะครับแล้วผ่อนระบายลมหายใจออกด้วยการเป่าปากนะเป่าปากออกยาวๆจะรู้สึกดีขึ้นทันทีไอ้การที่เรามีจังหวะเว้นพักบ่อยๆนะมันมีส่วนสำคัญมากคุณจะพบนะครับถ้าคุณพักเป็นถ้าคุณพักเก่งๆนะทำงานไปด้วยแล้วพักไปด้วยเนี่ยแค่นั้นพายุสมองมันก็ลดระดับลงแล้วนะฮะไอ้ความรู้สึกว่าคิดสับไปสับมาหรือว่าไอ้ความรู้สึกซัดสายอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันจะกลายมาเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกสบายใจความรู้สึกโล่ง
ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะข้อ3นะครับคือทำอย่างไรถึงจะมีสตินะเอาสติมาปรับใช้กับโปรแกรมความเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะฮะอันนี้ก็ขอให้ฝึกจิตนิดนึงนะครับตั้งใจเลยว่าการเขียนโปรแกรมของเราเป็นอันจะเป็นอันเดียวกันกับการฝึกจิตให้มันมีคุณภาพวิธีที่จะทำจิตให้มีคุณภาพนะครับก็คือคุณจะต้องระลึกไว้นะครับ5ข้อจดไว้ก็ได้นะครับ5ข้อนี้สำคัญมากนั่นคืออันแรกนะข้อแรกเลยจะต้องไม่มีความโลภไม่มีความทยานไม่มีใจที่มีอาการยื่นออกไปเกินไปกว่าโปรแกรมตรงหน้านะอย่าหวังผลอย่าเร่งรัดว่าจะต้องเสร็จให้ได้เร็วๆหรือว่าคือต้องวางแผนให้ดีๆพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีเวลาเหลือเฟือพอที่จะทำงานตรงนี้ให้เสร็จนะฮะคือต่อให้โดนเจ้านายเร่งอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็มีความสบายใจมากพอนะแล้วก็ไม่หวังผลว่าเราจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้คือถ้าหากว่าความโลภอยู่ในใจอาการทำงานของคุณจะเป็นการทยานหรือว่าวิ่งออกไปข้างนอกเสมอนะครับข้อ2ระวังไอ้เรื่องความหงุดหงิดโดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอไม่ได้อย่างใจเขียนโปรแกรมไม่ได้อย่างใจหรือว่าคิดไม่ออกนะฮะมันจะมีความรู้สึกฮึดฮัดแล้วก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับคล้ายๆมีอะไรทิ่มแทงตัวเองอยู่นะบางทีดูถูกตัวเองว่าเอ้ยแค่นี้คิดไม่ออกอะไรทำนองนี้นะมันสารพัดเลยแหละที่จะเกิดความรู้สึกขัดเคืองขึ้นมาในระหว่างทำงานวิธีก็คือถ้าหากเกิดความขัดเคืองนะครับให้ดูให้เป็นว่าไอ้ความขัดเคืองนั้นมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ได้อย่างใจนะโปรแกรมเมอร์นะส่วนใหญ่เลยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ได้อย่างใจเป็นหลักนะครับหรือว่าจะมีเหตุอื่นอันเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้ขัดเคืองต้องดูให้เป็นเพราะถ้าดูไม่เป็นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นไฟที่เป็นกองใหญ่ขึ้นมาจากกองเล็กเนี่ยนะขัดเคืองเล็กๆพอทำหลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีเข้ามันจะกลายเป็นไฟกองใหญ่คือจะติดนิสัยการทำงานด้วยความหงุดหงิดไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูตัวเองซะตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเกิดความขัดเคืองขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นแล้วยังไงเห็นแล้วจะรู้สึกว่ามันก็แค่ความขัดเคืองไอ้นี่ส่วนเกินของคุณภาพจิตไอ้นี่ส่วนที่จะทำให้คุณภาพจิตมันถูกบั่นทอนลงนะเราก็จะสงบลงทันทีเพราะมันเห็นโทษนะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะมีการทำงานด้วยใจที่สงบจากความหงุดหงิดนะครับข้อ3คือเราจะต้องดูนะครับว่าไอ้ความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าหรือว่าง่วงเหงาหานอนโปรแกรมเมอร์ที่แอคทีฟมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่หดหู่จะไม่เสื่องซึมแต่ว่าถ้าอดนอนถ้าอดตาหลับขับตานอนนะคือนอนดึกมากๆหรือว่าโต้รุ่งถึงเช้าบ่อยเข้าเนี่ยนะตอนแรกๆมันจะยังไม่เห็นอะไรหรอกแต่พอนานปีไปเนี่ยโดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ที่อายุเกินเลข3ขึ้นไปนะจะเห็นเลยว่าไอ้การที่เขียนโปรแกรมแบบอดตาหลับขับตานอนมีผลให้ตื่นเช้าขึ้นมาแบบเซ็งๆไม่อยากตื่นนะมีความหดหู่ซึมเศร้านะครับไอ้ตรงนี้จำเป็นมากๆเลยคือคุณจะต้องมีวินัยกับตัวเองนะเพื่อที่จะทำงานอย่างมีคุณภาพนะครับคุณต้องควบคุมตัวเองให้นอนแต่หัวค่ำก่อนเที่ยงคืนนะแล้วตื่นเช้าสมองมันถึงจะปลอดโปร่งในระยะยาวนะไม่เกิดความหดหู่ไม่เกิดความเสื่องซึมนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพราะโปรแกรมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีอาการที่มันเหมือนจิตตื่นมากๆอ่ะคือมันมีความตื่นเต้นในการทำงานมากๆเนี่ยจะรู้สึกราวกับว่าตัวเองแข็งแรงแต่ที่แท้แล้วถ้าหากว่าร่างกายถูกผมใช้ไปมากๆเข้าเนี่ยมันจะอ่อนแอลงนะครับแล้วก็ความอ่อนแอนั่นแหละที่จะบีบให้จิตเกิดความหดหู่ซึมเศร้าข้อ4นะครับไอตัวที่มันจะบั่นทอนคุณภาพจิตก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะในการทำงานโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวแต่ไอ้ชีวิตประจำวันด้วยถ้าหากว่าคุณเขียนโปรแกรมไปคุณจะพบว่านะช่วงที่เขียนไม่ออกหรือว่าช่วงที่กำลังรู้สึกเบื่อไม่อยากเขียนเนี่ย
มันจะมีความฟุ้งซ่านชนิดอื่นแทรกแซงเข้ามาในการทำงานนะระหว่างที่กำลังเขียนโปรแกรมนั่นแหละเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะแทรกแซงเข้ามาในระหว่างนั้นถ้าหากว่าเรารู้ไม่ทันแล้วเราเพิกเฉยปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปไอ้คลื่นความฟุ้งซ่านในเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะเข้ามาผสมกับความฟุ้งซ่านในแบบโปรแกรมเมอร์นะมันจะกลายเป็นฟุ้งไม่หยุดเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆว่านี่ขณะนี้กำลังเกิดความฟุ้งซ่านกำลังเกิดขึ้นแทรกแล้วนะฮะถ้าหากว่าคุณมีความฟุ้งซ่านจัดๆควรจะหันไปทำงานหรือว่าไปคิดอะไรในส่วนที่มันละเอียดละเอียดทำพูดง่ายๆคือทำงานให้ช้าลงให้ขึ้นความคิดเนี่ยมันมีความถี่น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่คุณเฉื่อยคุณควรเร่งทำงานหรือว่าทำในส่วนที่ยากเขียนในไอ้บล็อกที่มันกำลังท้าทายต้องการความท้าทายอ่ะต้องการความท้าทายความสามารถเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนจากความเฉื่อยเป็นความกระตือรือร้นขึ้นมานะมันจะสับกันถ้าพูดง่ายๆถ้าฟุ้งซ่านมากๆให้ทำงานช้าๆให้คิดละเอียดละเอียดแต่ถ้ากำลังเฉื่อยชาให้ทำงานเร็วๆหลายๆอย่างให้ได้เสร็จในเวลาเดียวกันแล้วก็ยากๆด้วยนะครับข้อ5ข้อสุดท้ายนะคือความสงสัยลังเลไม่แน่ใจอะไรทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบกับงานประเภทอื่นๆนะงานประเภทอื่นๆเนี่ยเวลาที่เกิดความลังเลไม่แน่ใจในตัวเองขึ้นมาเนี่ยมัน